ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับพอปราลบศูนติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของบุลข่าสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้รับราชการตลอดจนตัวแนวข้อสอบนะครับแล้วก็เนื้อหาสรุปต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบบรรจุข้รับราชการตำแหน่งต่างๆ สำหรับในเรื่องที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องโครงการที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในส่วนของโครงการที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่เกนี่นะครับก็เป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการสอบได้ในหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมตัวสอบตำแหน่งในอำเภอนะครับซึ่งไฟล์ชุดนี้ผมก็ทำขึ้นมาสำหรับการใช้ประกอบการติวนะครับหลักสูตรในอำเภอโดยเฉพาะ แลวก,การสอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนหรือการสอบตำแหน่งอื่นๆืนะครับเป็นความรู้ตัวไปที่จะเกิดประโยชน์ต่อการติวได้เลยการเตรียมตัวสอบได้เลยนะครับเรามาดูโครงการที่1กันนะครับก็คือโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินนะครับคืออะไรนะครับโครงการแกล้งดินก็คือเป็นโครงการนะครับเป็นแนวพระราชดำริของประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าไอโครงการแกล้งดินเนี้ยนะครับใช้ทําไมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราก็ตอบไปว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ,อใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวนะครับซึ่งจะทําด้วยวิธีการใดก็ทําด้วยการขังน้ําไว้ในพื้นดินนะครับในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทําให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดนะครับแล้วจะมีการระบายน้ำหมอกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งสามารถใช้ดินในการพบปลูกได้ก็คือทําให้มันเปรี้ยวก่อนพอทําให้มันเปรี้ยวเสร็จนะครับเอ,เอาปูนขาวใส่เข้าไปนะครับซึ่งก็พอสุดท้ายนะครับมันก็จะทําให้เป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกต่อไปก็2อนะครับโครงการปลูกหญ้าแฝกโครงการปลูกหญ้าแฝกคืออะไรนะครับโครงการปลูกหญ้าแฝกอา่า ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำอานะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็ใดต่อไปนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องดินโครงการใดต่อไปนี้เป็นการอนุรักษ์ปัญหาดินและน้ํานะครับถ้าโครงการปลูกหญ้าแฝกนะครับอนุรักษ์ทั้งสองอย่างก็คืออนุรักษ์ทั้งดินแล้วก็อนุรักษ์น้ําด้วยนะครับอา ได้ศึกษาเรื่องการใช้ย่าเฟกในการอนุรักษ์ดินมในน้ําจากเอกสารของธนาคารโลกที่นายริชาร์ดคิมชอนะครับได้ตุนเกล้าตวายพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถามว่ามีที่มาจากแนวคิดของใครนะครับจากเอกสารของหน่วยงานไหนก็เป็นเอกสารของธนาคารโลกนะครับเป็นแนวความคิดของนายริชาร์ดคิมชอนะครับที่ได้ ทูลกล้าวถวายพระองค์พระราชทานพระราชดารีเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการบังตัลายของดินจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีหน่วยงานหน้าสิบหน่วยงานดําเนินการสนองพระราชดาริแล้วก็รณรงค์ให้หญ้าแฝกส่งผลต่อให้เกิดการดําเนินการนะครับก้าวหน้ามากขึ้นตามลําดับต่อไปก็สามโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน มีลักษณะยังไงนะครับก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พระราชทานตรงการแพทย์หลวงพระราชทานเมื่อปี2510อาจจะถามเรื่องของพศก็มานะครับว่าตรงการใดต่อไปนี้นะครับมันเริ่มก่อนเริ่มหลังกันก็ในส่วนของตรงการหน่วยแพทย์พระราชทานนะครับเราก็จำไว้ว่ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2510นนะครับโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลนะครับเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษา รัชดรในถิ่นธุรกันดานโดยไม่คิดมูลค่าและอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนต่อไป4นะครับโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเย,เยาวชนนะครับก็จุดสําคัญของมันอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูนะครับโครงการสารานุกรมไทยสําหรับ เยาวชนได้จัดทําขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9โดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่มบางส่วนได้เผยแพร่ในออนไลน์อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชาโดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด37จฉบับแลวก็เสริมการเรียนรู้นะครับมีทั้งหมดยี่เล่มนะครับก็อาจจะถามว่าไอสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเนี่ยเล่มปกติเนะี่ยมันมีจํานวนกี่เล่มนะครับเราก็จําไว้ว่า37เล่ม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีตัวศัพท์เข้ามาผมก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำธุระก่อนแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ